องทุกคนก็วันนี้กลับมาเจอกับพี่อีฟนะคะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่ด้วยกันนะบอกว่าก็จบมาหลายปีแล้วนะคะหลายปีมากแล้วด้วยไม่ใช่หลายปีธรรมดาคือทาวทูนี้เนี่ยนี่ลงทุนไปซื้อชุดนักศึกษามาถ่ายให้ดูเพราะว่าเสื้อตัวเก่ามันก็เหลื่อมมากเรามากไม่สามารถมาใส่ได้แล้วอะแบกหน้าเข้าไปที่ร้านบอกว่าเอาเสื้อนักศึกษาตัวนึงค่ะเราก็เคยใส่แต่แบบจ่าแบบที่มันแบบจะมีจ่าข้างหลังอะก็หันมามองหน้าแบบน้องอยู่ที่ไหนคะคือนี่ก็แบบไม่กล้าตอบรู้สึกอายมากแบบรู้สึกผิดต่อสถาบันมากแฟนก็มองแบบแก่ปานนี้แล้วไปซื้อชุดนิสิตมาใส่อีก อยากเอามาใส่มันจะได้แบบดูสมจริงเนาะแบบเวลาใส่ไปเรียนใช่ประหลาดมองก็ต้องแต่งตัวกันแบบนี้เนาะลูกนี้นะคะมันแต่งง่ายมากแล้วก็ของที่ใช้นะคะเป็นของที่แบบคุณภาพดีแต่ว่าราคาไม่แพงนะคะคือเป็นของหลักร้อยแต่ว่าสวยได้เหมือนใช้ของหลักพันเลยโทนการแต่งหน้ามันก็จะแบบเป็นสีส้มๆสดใสมีธรรมชาติแล้วก็เน้นเลยนะคะว่างานผิวดูใสนะคะมันใช้ขั้นตอนไม่เยอะลูกนี้จะแต่งไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกเลยนะคะก็เราต้องทาครีมกันแดดก่อนนะคะอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญถึงครีมกันแดดนะคะที่มี SPF 30ขึ้นไปอะไรเงี้ยให้มันพอจะปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ค่ะวันนี้นะก็เลยจะใช้ครีมกันแดดนะคะเป็นของเซียร่าค่ะตัวนี้นะคะ Sierra Sun Protector ค่ะมี SPF 50 PA บวกนะคะ3บวกเลยแล้วก็เขาป้องกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ค่ะเราใช้นะคะอ่ะเราก็บีบออกมาเลยเนื้อเขาจะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้คือ point มีตรงนี้ทุกคนนี่นะคะเวลาที่แต้มลงไปเนาะพี่ก็จะค่อยๆแต้มนะคะแล้วก็ทำการเกลี่ยเดี๋ยวดูนะชื่อเห็นไหมพอเราเกลี่ยไปปุ๊บเนื้อกันแดดของเขาอ่ะมันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเนื้อกลายเป็นสีเดียวกับผิวของเราซึ่งอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะซึ่งเหมาะมากๆเวลาทาไปเรียนเพราะว่าบางทีอ่ะเราอ่ะไม่อยากที่จะแบบต้องมาทากันแดดแล้วก็ตามด้วยรองพื้นแล้วก็ตามด้วยแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายขั้นตอนใช่ป่ะเนี่ยจะต้องเบสเบิร์ดอีกอะไรเงี้ยก็อ่ะตัวนี้ตัวเดียวไปเลยนะจ๊ะเป็นกันแดดแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นเหมือนรองพื้นบางๆมาแหละเกลี่ยตัวนี้คือเกลี่ยง่ายมากแล้วกันแดดเซียร่าเนี่ยนะคะจะบอกว่าเขาใช้สารสกัดจากใบบัวบกนะคะและตัวนี้ผิวแห้งง่ายก็ใช้ได้นะคะน้องๆเพราะว่าอันนี้มันพาราเบนฟรีนะคะก็คือไม่มีน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ฟรีไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนฟรีก็คือไม่มีสารกันเสียนะคะเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางเนี่ยก็คือใช้ได้นะใช้ได้ทุกวันเลยนะคะนี่ปกปิดใต้ตาเพิ่มนะลงเพิ่มบริเวณใต้ตาให้มันดูสว่างสดใสขึ้นมาเห็นไหมผิวดูดีงามขึ้นมาทันทีนี่นะคะเห็นไหมว่าทาเสร็จแล้วนะคือตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะที่จะทาไปเรียนมากๆเพราะว่าดีผิวที่ได้มันแบบมันไม่เวอร์อ่ะแล้วก็หน้ามันไม่วอกไม่เทาไม่ลอยเพราะว่ามันอันเดอร์โทนเหลืองด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้มันควบคุมความมันได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันเยิ้มใช้มานะคือไม่เยิ้มเลยนะก็จะได้หน้าแบบดูเป็นธรรมชาตินะผิวก็จะแบบเนียนๆใสๆดีต่อมาเดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ใต้ตาคล้ำนะคะแต้มคอนซีลเลอร์ลงไปสักนิดนึงนะคะหรือว่าใครแบบเครียดสิวขึ้นนะคอนซีลเลอร์นี่ก็ช่วยชีวิตเราได้เอาง่ายๆเร็วๆก็นิ้วมือแล้วนี่แหละค่ะก็เลือกอันที่สีมันพอดีหรือไม่ก็ขาวกับผิวเราสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะผิวหน้ามันก็จะได้แบบดูสดใสแล้วก็ดูตื่นขึ้นดูดีใช่ปะตอนนี้ยังไม่ได้ลงแป้งนะแต่ว่ากันแดดเหมือนจะแห้งแบบเป็นแป้งไปแล้วอะอันนี้สำหรับคนที่ผิวแห้งแนะนำว่าอาจจะลงเซตไว้ที่ T zone มาสักนิดนึงตามจมูกนี่นะคะมันก็จะได้ไม่หลุดระหว่างวันเนาะแต่ว่าคนผิวมันนะคะเราก็จำเป็นที่ต้องลงแป้งนะก็วันนี้จะใช้ของคาทิสนะคะเป็นแป้งฝุ่นก็ใช้กับแปรงนะเพราะว่าวันนี้จะอยากได้แบบลุคใสๆใช่ไหมจะเซ็ตไปที่ใต้ตาที่คางที่จมูกอะไรพวกนี้นะคะจะเน้นเป็นพิเศษบนจมูกแก้มก็เบาๆพอนิดๆหน่อยๆให้ผิวแบบใสๆธรรมชาตินี่นะคะงานผิวเสร็จแล้วค่ะแค่แบบไม่กี่ขั้นตอนเลยนะแล้วก็ทำให้ผิวดูตื่นขึ้นนะคะดูเป็นเหมือนผิวใหม่เลยทีเดียวนะก็แค่กันแดดเซรั่มตัวนี้ค่ะทาไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนรองพื้นบางๆแล้วก็คอนซีลเลอร์สักนิดนึงนะคะแล้วก็แป้งฝุ่นแค่นี้เองต่อจากนั้นเดี๋ยวจะเขียนคิ้วกันนะคะเนื่องจากว่าพี่ผมดำเนาะวันนี้นะคะก็เลยจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วมิสทีนฟอร์เมนนะคะนี้มันจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลเทาๆดำๆนิดนึงอ่ะก็จะค่อยๆเขียนลงไปนะคะที่ท้องคิ้วก่อนแบบเป็นการกำหนดโครงคิ้วของเราเบาๆเนาะเราไปเรียนเนาะคิ้วก็แบบเน้นธรรมชาติดีกว่าค่อยๆเขียนเติมส่วนที่มันเหมือนจะขาดหายไปอะไรเงี้ยพอเราได้ท้องคิ้วกับหางคิ้วแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมาที่หัวคิ้ว
แล้วก็ใช้อีกด้านนึงที่เป็นหัวฟองน้ำนะค่อยๆเกลี่ยต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเชดดิ้งนะคะก็ไปเรียนเนาะขอเชดดิ้งให้มีดั่งนิดนึงนะคะก็ใช้ของแพนเมคค่ะก็ใช้สีน้ำตาลเนาะใช้นิ้วนี่แหละง่ายที่สุดเลยเวลาเมื่อก่อนตอนไปเรียนเนี่ยก็ใช้นิ้วนี่แหละแต่งหน้าเมื่อก่อนที่พูดมานี่ก็ประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วอะเพราะว่ารหัสสิทธิ์คือ514-317-1827-51ก็เชดดิ้งจมูกเข้าไปมีน้อยก็ต้องเกตกันหนักนิดนึงเห็นไหมดูมีดั้งเพื่อนไม่รอแล้วก็ดั้งแบนแล้วก็ใช้ฝั่งสีขาวนี้นะคะมาเป็นไฮไลท์ยังไม่หมดนะคะเราก็ใช้สีตาลอันนี้นะในการเชดดิ้งใบหน้าของเราด้วยแต่ว่าแคนเมคอันนี้สีมันจะค่อนข้างอ่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวแบบเข้มนิดนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ข้อดีของมันก็คือมันธรรมชาติมากอะมากๆเลยแบบทาแล้วไม่ดูเป็นฟืดๆเชดดิ้งอะไรเงี้ยที่สำคัญนะคะอย่าลืมลบเหม่งด้วยเปิดผมไปอย่างนี้เราจะต้องมีการเชดดิ้งตรงไรผมนิดนึงเอาประมาณนี้นะให้มันดูว่าเอ้ยหน้าเราแบบดูมีโครงหน้ามีกรอบหน้าที่แบบดูโอเคอะไรอย่างนี้นะต่อมานะคะเดี๋ยวมาทาตากันดีกว่าเนาะจะเป็นเน้นโทนส้มๆนะคะจะแบบให้ดูสดใสมุ้งมิ้งกุ้งกริ้งไปนะคะก็จะใช้เป็นบัชออนนะคะบัชออนฟังไม่ผิดค่ะบัชออนของโฟร์ยูทูนะคะนี่เป็นเบอร์5นะสีมันจะออกแบบส้มๆอ่ะเวลาทานะคะถูกต้องเลยว่าเราจะใช้นิ้วมือแล้วใช้ตรงสีส้มนะคะตรงนี้ถ้าใครเปิดตามันนะก็อาจจะใช้พวกอายไพรเมอร์ลงไปก่อนก็ได้แล้วเราก็ใช้สีที่เราเชดดิ้งกันเมื่อกี้นะคะมาทาบริเวณขอบตาล่างแล้วก็ใช้สีที่เราเชดดิ้งเหมือนเดิมนี่นะคะเอามาทาบริเวณกระบอกตาหรือว่าถ้าใครทาไม่เป็นก็เอาเป็นว่าทาบริเวณหางตาแล้วกันนะเคลียร์ๆลงไปนี้แหละเพราะว่าสีนี้มันทาง่ายมันไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากใช้นิ้วป้ายๆได้เลยป้ายๆลงไปตรงนี้ต่อจากนั้นนะคะเขียนอายไลเนอร์ค่ะวันนี้จะใช้เป็นดินสอสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะอันนี้เป็นของเมลินดาก็จะเขียนไปที่หางตานะคะขอบตาล่างนิดเดียวแล้วก็เขียนที่โคนขนตาบนเนาะณจุดนี้ถ้าน้องๆมือใหม่นะคะยังแบบไม่สามารถทนกับการเขียนอินเนอร์ได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะก็จะใช้เป็นลิควิดไลเนอร์อะไรก็ได้นะอันนี้นะคะเป็นออปชั่นเสริมสำหรับใครที่ตาชั้นเดียวตาหมวยจัดเลยนะคะหรือว่าตา2ชั้นหลบในแบบเนี้ยอยากจะให้ตามันดูแบบหวานขึ้นมีชั้นตาค่ะก็ติดเป็นอายเทปนะแต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้แบบตาข่ายแต่ถ้าใครรีบแบบไม่ไหวแล้วนะคะก็จะออกไปทางตาชั้นเดียวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะก็มหาลัยเขาก็ไม่ได้ห้ามนะว่าห้ามตาชั้นเดียวมาเรียนหรือว่าใครตอนแรกที่รีบแต่ตอนหลังเนี่ยไม่รีบแล้วก็จะติดก็ได้นี่เป็นประจำเลยตอนเรียนวันนี้รีบไปเร็วดีกว่าสุดท้ายก็นั่งแต่งหน้าเห็นไหมติดแล้วตาเท่ากันแล้วส่วนมาสคาร่าในวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นของ L'Oreal นะคะ Voluminous False Fiber Lashes นะคะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันนะคะก็จะใช้อันเดิมนี่แหละเนาะก็จะเอาสีแบบส้มๆมาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้มันจับวางได้ก็จะปัดสีส้มไปตรงนี้นะคะวันลืมบอกว่าวันนี้ใช้แปรงของซูเปอร์มัมนะคะดีมากอะรุ่นเนี้ยแล้วก็จะใช้เป็นสีนี้นะชมพูนะคะจะเอามาปัดบริเวณหน้าแก้มโอเคประมาณนี้ให้หน้ามันดูเด็กๆนะคะสุดท้ายเดี๋ยวมาทาปากกันเนาะวันนี้ค่ะจะใช้ของ Wet n Wild นะคะเป็นสี Carrot Go ค่ะก็จะแปะไปที่ด้านในริมฝีปากนะแล้วก็เราจะมาเพิ่มความน่ารักกุ๊กกิ๊กให้กับริมฝีปากนะคะโดยใช้อันนี้ไปเรียนในลุคแบบใสๆนะคะผิวแบบดูกระจ่างใสเป็นธรรมชาติมากๆแต่งไปเรียนได้ง่ายๆนะคะของที่ใช้เนี่ยก็คือไม่มีอะไรที่แบบแพงเวอร์เกินไปอ่ะก็เน้นว่างานผิวจะต้องแบบ
ดูดีอ่ะเอองานผิวดูดีคือผิวดีไว้ก่อนเนี่ยอะไรมันก็ดีนะคะโอเคไงวันนี้ก็หวังว่าน้องๆจะถูกใจกับลุคที่พี่พยายามแต่งออกมาให้ดูกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าลุคนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแล้วก็เอาไปแต่งตามกันได้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาอะไรเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางแต่งหน้าอย่างนี้ค่ะก็สามารถไปพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook นะคะหรือว่า Instagram Easy Makeup ค่ะก็วันนี้ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวรีบเปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวแฟนกลับบ้านอายอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ